วัสดีครับผมโอมซีนอนเอนะครับสูตรติดตั้งไฟโปรเจคเตอร์ซีนอนมาตรฐานเซตติ้งรีวิวกับอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้จะเป็น Toyota Camry SUV 4.0 นะครับพบเจอปัญหาไฟหน้าไม่สว่างเนื่องจากลูกแก้วเดิมเสื่อมสภาพนะครับผมวันนี้ได้ลูกค้ามาทำการอัปเกรดนะครับเลือกติดตั้งเป็นชุดโปรเจคเตอร์อีกหนึ่งชุดแล้วนะครับไบเลเซอร์จากทางร้านนะครับนวัตกรรมใหม่ที่ให้ความสว่างได้มากถึง500เมตรเลยทีเดียวตอนนี้เป็นยอดฮิตยอดขายดีของทางร้านมากนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์เลเซอร์ชุดนี้วันนี้ผมจะมาให้ดูแสงนะครับของชุดนี้กันนี่คือตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมจะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเส้นเลเซอร์ใช้นำแสงด้วยเลเซอร์นำแสงสีขาวนะครับระบบไบเลเซอร์มีมาคัดออมนะครับผมตัวนี้จะคุมแสงดีมากกว่าโปรเจคเตอร์ทุกรุ่นนะครับแสงจะไม่ฟุ้งไม่กระจายและไม่เอียงตาเพื่อล่องทางเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกับตัวชุดลูกแก้วเลเซอร์ชุดนี้ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูของตัวลูกแก้วใกล้ๆก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์ใสนะครับก็เคลียร์เลนส์ใช้นะเลเซอร์นำแสงนะครับจะมีเรื่องของซิงค์ระบายความร้อนและมอเตอร์พัดลมอยู่ด้านหลังนะครับจะไม่มีหลอดนะครับผมไม่มีหลอดไม่มีบลาดซึ่งจะไม่เกะกะตัวรถแน่นอนแล้วก็จะนำแสงนะครับด้วยตัวเลเซอร์นำแสงด้านในนะครับมีม่านคัตออฟกระดกนะครับสูงต่ำจะเป็นตัวนี้จะเป็นระบบไฟสูงไฟต่ำในตัวนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูที่แผ่นป้ายตั้งไฟกันดีกว่าขนาดลูกแก้วจะใสมากนะครับนี่คือระดับของคัตออฟนะครับสังเกตนะครับว่าไบเลเซอร์จะให้ความเข้มแสงนี่เข้มมากปลายขอบเส้นแสงเป็นสีเหลืองซึ่งจะช่วยในเรื่องของฝนตกหรือถนนดำนะครับตัวนี้จะมองเห็นได้ชัดมากเปิดติดเร็วนะครับไม่มีรีโหลดไม่ต้องโหลดแสงนะครับเปิดปิดได้เลยต่อสูงติดทันทีนะครับไม่มีโหลดแสงไปสูงต่ำในตัวนะครับม่านยกกระดกก็จะยกขึ้นทำงานด้วยก็จะสว่างเข้มมากๆเลยนะครับสำหรับไบเลเซอร์ชุดนี้อันนี้ก็จะเป็นติดตั้งใน Toyota Camry นะครับผม ACV 40ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เสร็จแล้วหลังจากเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับปรับระดับตั้งไฟเสร็จแล้วผมก็จะไปประกอบหน้าเลนแล้วนะครับก็มาให้ดูกันเท่านี้ครับผมไว้สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับที่อัปเกรดต้องการอัปเกรดระบบโปรเจคเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไบซีนอนหรือไบ LED หรือตัวท็อปสุดจากทางร้านเป็นไบเลเซอร์ตัวนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ผมโอมซินนอน RA ได้เลยนะครับร้านอยู่ซอยสายไหม39ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ